เราจะมีการบรรยายทั้งหมดใน4หัวข้อด้วยกันครับในหัวข้อแรกจะเป็นการบรรยายในครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดนโยบายเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาวันนี้จริงตั้งใจจะมาพบปะกับทางผู้ที่หัวหน้าภาคหัวหน้างานนะครับเลขาธิการแล้วก็ศึกษาดีนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็ภาควิชาสาขาวิชาก็จะมีอาการหรือว่าจะเกี่ยวข้องขยับนู้นคนนี้บ้างมีการปรับกระบวนการทำงานบ้างเพราะถ้าเราวางตั้งเป้าหมายใหม่และท้าทายแต่ทุกคนนั่งอยู่เหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมชีวิตแบบเดิมไม่มีทางสำเร็จทุกคนทราบดีละในเรื่องของภาวะโลกร้อนซึ่งตอนนี้เราไม่ใช่เพราะโลกร้อนมันเดือดนะครับโลกเดือดในหมดละนะครับเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนนี้เข้าใจว่าทุกคนได้รับสื่อรู้ว่าเท่าไหร่ก็หมายความว่าเรารู้ว่าเราปล่อยจากส่วนไหนยังไงด้วยนะครับรู้ว่าเราปล่อยคาร์บอนเราปล่อยอิมิชันในคาร์บอนไปเท่าไหร่ถ้าเราผลิตบัณฑิตเพื่อไปพัฒนาสังคมของเราเนี่ยมากกว่า230,000คนแล้วนะครับเราจะไปในทิศทางไหนมองประเด็นที่สองครับว่าอันนี้คือเดเนชั่นคืออินโนเวชันตลอดและแน่นอนคุณค่าเนี่ยไม่ใช่คุณค่าแค่พอ 99%ท่านจะทำอย่างไรนะครับเรามาดูหัวข้อแรกก่อนก็คือทิศทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้รับนโยบายมานะคะจากผู้บริหารว่าก็อยากจะให้พูดในวิธีไหนใครอยากจะเข้างานส่วนตัวนั้นที่เซ็นทรัลมีรูปไหมนะคะเราก็จะส่งอาจารย์ไปอบรมเรื่องทางด้านที่จะเป็นผู้มีอะไรเส้นที่ใช้จ่ายมากที่สุดก็คือผมเนี่ยเคยไปทำให้กับลูกค้าผมไปต้องการสังคมสิ่งแวดล้อมขอบคุณมากครับก็จะมีจริงภาพรวมทั้งหมดเนี่ยทั้ง5 6 SO เนี่ยมันจะมีเรื่องของ management ได้ management เนี่ย